ไปไหนไม่ดูเด็กเก็บเลยหรือสร้างเรื่องเลยเป็นฉากเลยอัดเสียงเข้าไปเลยอัดเทปไม่ภาคหนังอ่ะเตรียมการไว้ก่อนเลยนะไม่จำเป็นต้องทำตรงนั้นได้ทำตรงไหนก็ได้หรอกพี่นะเพราะว่าที่มาถ่ายเนี่ยไม่มีใครเลยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ไม่มีมาสักคนหนึ่งแล้วข่าวนี้ไปได้ไงก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านดูเหมือนว่าสถานการณ์ของพ่อของเอ๋ปรินาครับท่านพ่อทวีผู้แสนดีของเธอนั้นนะครับท่านที่ขับรถชนเด็กครับท่านก็ยังไม่หยุดแต่อย่างใดตอนนี้ก็ได้เดินทางเมื่อวานครับไปบุกที่สภาครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าไปเพ่นพ่านแถวนั้นเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับท่าน ไม่ทราบว่าคิดถึงลูกสาวผู้แสนดีของเขาหรือเปล่าคือเอ๋ปรินาผู้ที่ไปงานศพอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับท่านและก็ได้แถลงข่าวกับนักข่าวครับโดยบอกว่าตนนั้นโดนตัดต่อครับท่านผู้ชมครับแต่โดยการตอบคำถามนั้นเป็นการตอบคำถามแบบถามวัวตอบควายครับท่านผู้ชมถามควายก็ตอบอะไรไปมั่วไปหมดครับท่านผู้ชมครับก็มาจากปฏิชนครับท่านผู้ชมครับทวีไกรคุบบุกสภาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตัดต่อเสียงใส่ร้ายครับท่านผู้ชมครับมันยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยกูละเหนื่อยจริงๆเลยต้องมาทำข่าวนี้นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเมื่อเวลาเมื่อวานตอนประมาณ4โมงเย็นครับท่านวันที่24เมื่อวานนี้รัฐสภานายทวีไกรคุบอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับไม่ทราบว่าเป็นไปได้ยังไงแต่ก่อนใครให้มันเป็นวะบิดาของเอ๋ปรินาครับท่านผู้ไปงานศพไม่หยุดไม่หย่อนนั้นก็กล่าวอ้างกับผู้สื่อข่าวโดยยืนยันว่าคลิปที่ตนเองขับรถเบนซ์เฉียวชนรถจักรยานยนต์ซึ่งถูกโพสต์ในโลกออนไลน์ว่าเป็นคลิปตัดต่อครับท่านผู้ชมตาฝาดป่าววะกูไม่ฝาดตัดต่อโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยถูกอัดเสียงใส่เข้าไปใหม่เหมือนภาพหนังครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่งดูหนังมากไปป่าววะสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นฉากจงใจเริ่มคลิปตอนที่ตนกำลังกลับรถมาบิดเบือนทำให้ตนเสียหายยืนยันได้เพราะตอนนั้นคนที่ถ่ายมีเพียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเท่านั้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนู่นถามนี่ก็ได้ผู้ชมแต่ถามวัวก็ตอบควายอย่างที่ผมบอกไปแล้วนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทางบ้านควรให้การเยียวยาด่วนนะครับท่านถ้าเขาอาจจะขาดยาก็เป็นได้อายต้องใช้ซานแอกหรือถึงขั้นใช้ตัวมีคุ้มเลยก็ได้ครับเป็นยาสงบระงับนะครับอายทำให้ท่านนั้นลดอาการที่ตกกังวลไปได้ช่วยคู่ช่วยยามนะครับท่านโดยความเป็นห่วงจากชาแนลนับวิวโดยผู้สื่อข่าวได้พยายามถามนายทวีว่าจากนี้ตั้งใจจะเดินเนินการอย่างไรต่อไปนายทวีกล่าวว่าตนต้องการออกมาแฉเปิดโปงกระบวนการทางสังคมของโซเชียลที่เคยพูดว่าเป็นโซเชียลนรกอับปีจันไรทวีอับปีนรกจันไรเอ้ยไม่ใช่ครับทวีบอกว่าโซเชียลนั้นเป็นพวกนรกอับปีจันไรดังนั้นยืนยันว่าจะดำเนินการฟ้องเอ้ยแต่จะฟ้องใครต้องดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแล้วเอ๋ปรินาลูกสาวที่ไปงานศพชอบไปงานศพอย่างเหลือเกินนั้นแสดงความกังวลหรือมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้หรือไม่นายทวีครับท่านผู้ยิงสุนัขหน้าเซเว่นจำนวน5นัดนั้นก็ได้กล่าวว่าปรินาไม่ได้เป็นห่วงและไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษเพราะมั่นใจตนผ่านอะไรมามากมายแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเอ๋ปรินาฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มไปตามหาพ่อทวนตอนนี้พ่อทวีเริ่มจะเลอะเทอะเดินทางไปนู่นไปนี่เริ่มชุดแล้วพาเขากลับไปที่ฟาร์มไก่เอ้ยไม่ได้ฟาร์มไก่นั้นโดนยึดไปแล้วเสียงไก่ร้องไก่ขันตอนเช้าๆที่เคยได้ยินนั้นก็ไม่มีอีกต่อไปครับท่านผู้ชมก็จะนำพาซึ่งความเครียดได้ครับท่านโดยผมนึกว่าข่าวนี้มันจะหมดไปแล้วนะครับหลังจากที่ได้ดูรายการโอเวอร์วิวของอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์เมื่อวานนั้นก็โหยมันยังไม่จบจริงๆและมาต่ออีกสำนักครับท่านผู้ชมของสนุกทวีไม่จบง่ายๆโผล่ร้องสื่อสภาบอกถูกกู้ภัยตัดต่อคลิปภาคเสียงทับจ่อฟ้องกับโอ้โหแม่งเอ้ยหนังเรื่องอะไรวะเนี่ย ก็บอกว่าตัดต่อไงนะครับท่านโดยก็ทำนองเดียวกับที่ผมถามไปแล้วนั่นเลยแล้วตอนผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าแล้วจะฟ้องกลับหรือเปล่านายทวีไกรคุบนะครับผู้ที่คุบที่ดินลุงเซี่ยวนั้นตอนนี้ก็คดียังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นี่ก็ได้สมมติว่าถามแล้วจะฟ้องร้องดำเนินคดีไหมทวีไกรคุบครับท่านผู้ชมได้บอกว่าเดี๋ยวสิผมขอชี้แจงตรงนี้หน่อยนี่ผมเสียหายมากนะผู้สื่อข่าวแล้วก็ต่อไปเรื่องอื่นครับท่านถามว่าจะดำเนินความเอาผิดไหมเร็วๆหน่อยจะรีบไปทำข่าวอื่นต่อเดี๋ยวมีเวลาให้ซักพอกทั้งวันนี่เห็นไหมเนี่ยผมใส่ร้ายแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ฉบับนึงเอาหนังสือพิมพ์ฉบับนึงครับท่านมาบอกว่าปุ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยโดนตัดต่อนะเนี่ยผมก็ดูอะไรของมันวะ
เป็นต้นตีเลยวะก็ไม่เข้าใจกันท่านผู้ชมโดยที่ตอนนี้กู้ภัยนั้นหลังจากที่เมื่อวานได้ประกาศขายเครื่องมือการแพทย์นะครับท่านแต่ตอนนี้ก็ได้ยกเลิกไปแล้วเนื่องจากว่ามีประชาชนเกือบจะทั้งประเทศครับท่านผู้ชมอาจจะยกเว้นชาวโพธารามจำนวนแสนกว่าคนที่คุณทวีไกรคุปต์พูดถึงหรือเปล่านั้นก็ไม่ทราบได้ครับท่านตอนนี้ก็ไม่ได้ประกาศขายแล้วและจะดำเนินการต่อสู้คดีครับท่านโดยท่านผู้ชมจากพัฒน์ชนออนไลน์หนุ่มถ่ายคลิปโต้ทวีหนุ่มถ่ายคลิปทวีขับรถเบนซ์เขียวชนจักรยานยนต์ยังไม่ได้ตัดต่อกู้ภัยโต้อุปกรณ์สะอาดได้มาตรฐานท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งทำข่าวไปแม่เอ้ยมันก็ไม่หยุดคิดในใจแล้วกูจะไม่ทำข่าวตระกูลนี้อีกแล้วไม่มีวันได้แอมแต่ก็ต้องกลับมาอีกแล้วครับเพราะว่าเขานั้นไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยมีผู้ติดตามของนัดวิวทาง YouTube นะครับได้มาคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์มาประโยคนึงผมก็เอะใจได้เลยครับโดยคนคนนั้นผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเขาคอมเมนต์ประมาณว่าเอ้าผ้าพันแผลมีรอยสีดำมีรอยใช้แล้วก็แสดงว่าแบบนี้อาจจะหมายความว่าพอทำแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วพาผู้ป่วยผู้เจ็บไปโรงพยาบาลแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บกู้ภัยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลตามเพื่อจะไปเอาผ้าก๊อซนั้นกลับมาหรือเปล่านั้นก็เป็นที่วิจารณ์วิจารณ์อย่างหนักทางสังคมกันเลยทีเดียวนะครับท่านบางคนบอกว่าที่ทวีนี้บอกว่าผ้าก๊อซนั้นดำอย่างงู้นอย่างนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์สกปรกก็มีบางคนคอมเมนต์มาครับว่าเป็นฟันเขาหรือเปล่าที่สกปรกนะครับท่านฟันข้าวโพดฟันดุงฟันดำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะเป็นไม่ใช่ฟันดำอย่างเดียวครับท่านบางทีใจอาจจะดำด้านบางทีใจอาจจะดำก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมอาจจะดำด้านเลยก็สุดแท้แต่จะเป็นกันขนาดหนักแล้วตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแทนที่เรื่องมันจะเงียบแล้วนะเนี่ยก็ไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านผู้ชมกลัวว่าผมนั้นจะไม่มีข่าวทำแน่เลยครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณทวีไกรคุปต์อีกครั้งครับท่านผู้ชมเฮ้ยครับคุณทวีเฮ้ยบีมึงฟังมึงอย่าเพิ่งยิ้มอันนี้กูไม่ได้ตัดต่อเดี๋ยวจะลากไส้ให้อย่างต่อเนื่องเลยโดยหน่วยกู้ภัยนะครับประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะประกาศสู้แล้วครับท่านโดยเมื่อวานนี้บอกว่ามันท้อใจนะครับเพราะว่าประกาศขายอุปกรณ์ทั้งหมดทิ้งแต่สังคมโซเชียลครับท่านและประชาชนหลายภาคส่วนนะครับอาจจะทั้งประเทศเลยก็เป็นได้ยกเว้นเอ๋ปรินาและครอบครัวเขาอีกไม่กี่คนนั้นก็อาจจะเป็นได้ที่ไม่ให้กำลังใจหน่วยกู้ภัยนะครับก็ทวีไกรคุปต์นี่นะครับก็แม่งจะพูดยังไงดีวะเริ่มหมดแล้วครับหมดแล้วตอนนี้หมดไม่ใช่หมดความอดทนหมดคำจะพูดแล้วครับท่านก็ต้องมาจอดนี่กันหน่อยครับท่านผู้ชมหลังจากที่หน่วยกู้ภัยบอกว่าจะขายทิ้งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับท่านก็ตอนนี้ก็ประกาศว่าไม่ขายทิ้งแล้วแต่จะสู้คดีถึงที่สุดครับโดยจะมีการประชุมหารืออีกทีว่าจะทำการสู้คดียังไงต่อไปนะครับท่านผมก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ฝากกำลังใจไปให้ทางหน่วยกู้ภัยทุกคนครับท่านและแฟนคลับของชาแนลผมและอีกหลายร้อยอีกหลายสิบล้านคนในประเทศนี้ก็ฝากกำลังใจไปถึงหน่วยกู้ภัยนะครับท่านสู้ๆอย่าไปกลัวครับถ้าเกิดมีอะไรเร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงข่าวเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะครับที่ทวีไกรคุปต์นะครับผู้ที่ถามวัวตอบควายถามม้าตอบวัวนี่นะครับก็บุกสภาไปเมื่อวานก็ไม่ทราบว่าไปเพราะอะไรไปต้วมเตี้ยมแถวนั้นนะครับพอนึกถึงไปโผล่สภาก็ท่านผู้ชมทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะแต่ก่อนมันจะชอบมีอะไรสักอย่างชอบกินไก่ครับท่านแถวสภาก็อาจจะเป็นไข่ KFC ก็ท่านผู้ชมครับก็ไม่เคยไปแต่อย่างใดแต่สภาเก่านั้นชอบมีตัวอะไรบางอย่างครับท่านที่ชอบกินไก่นะครับก็ไม่ทราบว่านี่ใช่หรือเปล่าโดยนะครับทวีไกรคุปต์เอ้ยไม่ใช่ไกรคุปต์ใช่ไหมวะเออใช่สภานะครับท่านก็ได้ทำการถามนู้นถามนี้เจ้าผู้สื่อข่าวถามวัวก็ตอบควายถามอะไรก็ไม่ได้มีสาระเลยครับท่านผู้ชมผมก็โอ้ยแม่เอ้ยผมไปถามพ่อผมเล่นๆครับพ่อผมบอกว่าเฮ้ยไอ้นัทครับพ่อว่าไงถ้าเกิดกูเป็นแบบนี้นะเป็นแบบไอ้เนี้ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยมึงช่วยล่ามจับล่ามโซ่ที่บ้านเลยนะหรือว่าพาไปส่งโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่ามันทำให้อับอายวงตระกูลเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่เอ้ยแล้วบอกว่าเด็กบอกว่าหน่วยกู้ภัยนั้นจัดฉากครับท่านผู้ชมขอถามคำหนึ่งนะไอ้บีมึงฟังมึงอย่ายิ้มถามว่าจัดฉากเพื่อนะครับท่านผู้ชมก็มีการบอกอย่างนู้นอย่างนี้เลยเหมือนผมนึกในใจอย่างกับฟังพ่วงกับหนังมาภาคหนังเลยมาเล่าว่าจะหนังเรื่องนี้จะทำไปแนวไหนนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้มีการบวงสรวงแต่อย่างใดครับท่านได้บอกว่าหน่วยกู้ภัยนี้กับเด็กนี้นะครับได้ทำการพากเสียงลงไปใหม่ได้ทำการ
ภาคเสียงลงไปใหม่เหมือนกับภาคหนังนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแม่งเอ้ยเจ็บปวดเล็กน้อยจริงๆถึงปานกลางเลยก็ว่าได้สำหรับหน่วยกู้ภัยและประชาชนชาวไทยที่ได้ฟังนะครับก็ตั้งแต่ผมทำคลิปมานะครับเมื่อวานเป็นคลิปแรกเลยที่มีแต่เสียงสรรเสริญนะครับท่านอย่างสุดริมทิ่มประตูกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านว่ามันจะหายเฟือนเมื่อไหร่นะครับก็ต้องพาไปรับยาต้องพาไปรับยาด่วนเพราะอาจจะขาดยาโดยอาจจะแนะนำซาแนกหรือว่าตัวมีคุ้มก็ได้คุณต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้ทานยาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านทวีผมก็เป็นห่วงอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่อีกใจนึงก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้ามันไปรับยาแล้วเดี๋ยวกูไม่มีข่าวทำแล้วยุ่งก็ต้องจับตามองให้ดีว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรโดยทวีไกรคุปนั้นก็ยังเดินสายอย่างต่อเนื่องนะท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานที่ได้ไปเมื่อวานซื้อนะครับได้ไปถามตรงๆกับจอมฝันนะผมดูแล้วผมก็แม่งเอ้ยกับมึงอดทนได้คุณจอมฝันทำไมอดทนได้ดีขนาดนี้วะเนี่ยถ้าเกิดเป็นผมได้สัมภาษณ์นะโอ้โหไม่รู้อะไรจะเกิดอะไรขึ้นคุณทวีไกรคุปอาจจะชอบแน่นอนครับท่านถ้าเกิดผมได้เป็นคนสัมภาษณ์นี้นะครับเพราะว่าคนดีอย่างคุณนั้นต้องมาเจอคนชั่วอย่างผมนี่เฮ้ยวีเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะตามไปสัมภาษณ์อยู่บ้านรับสายด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งยิ้มแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันจะแจ้งความเอาผิดหรือเปล่าเพราะว่าผู้สื่อข่าวได้ถามตกลงจะแจ้งความเอาผิดไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำข่าวอื่นต่อโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผมคือทวีไกรคุปเดี๋ยวมีเวลาซักพอกทั้งวันฟอกกับมึงไปไหนไม่ดูเด็กเก็บเลยหรือสร้างเรื่องเลยเป็นฉากเลยอัดเสียงกันไปเลยอัดเทปไม่ภาคหนังอ่ะเตรียมการไว้ก่อนเลยนะไม่จำเป็นต้องทำตอนไหนทำตอนไหนก็ได้หรอกพี่นะเพราะว่าที่มาถ่ายเนี่ยไม่มีใครเลยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ไม่มาสักคนหนึ่งแล้วข่าวนี้ไปได้ไงก็ไม่รู้แปลกประหลาดอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวเกิดมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายก็เพิ่งเคยเจอโอ้ยเป็นไรของมันวะก็เป็นห่วงอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวน่าจะไปรับยานะครับท่านช่อง3ช่อง7หรือว่าช่องไหนก็สุดแท้แต่เลยต้องไปพบแพทย์บ้างเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ได้ทำการบอกอย่างงู้นบอกอย่างนี้เป็นโลเป็นพายเป็นกีก็สร้างความสับสนให้กับผมและชาวโลกไม่ใช่ชาวประเทศไทยนะครับชาวโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าบุคคลแบบนี้นะครับนานๆทีจะมีโผล่ออกมาครับท่านเป็นปรากฏการณ์พิเศษทางธรรมชาติอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวเพราะว่าในรอบหลายศตวรรษเลยก็ว่าได้ครับที่จะมีคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมานะครับท่านก็เป็นที่น่าจับตามองมาเลยทีเดียวขณะที่เอ๋ปรินาครับท่านขวัญใจของพลเอกประยุทธ์และขวัญใจของช่อพนิกานะครับท่านก็ได้ทำการหายจากหน้าสื่อไปชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ได้ออกมาเมื่อวานซืนครับท่านออกมาปกป้องพ่อทวีผู้แสนดีของเธอครับว่าพ่อทวีนั้นไม่ได้หนีแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าตรงไปข้างหน้าเพื่อไปยูเทิร์นกันท่านผู้ชมโอ้โหนิสัยดีทั้งบ้านเลยก็ขอยกย่องเชิดชูเลย โดยผมจากอีโง่เล่นระเบิดนะครับผมจะต้องเปลี่ยนฉายาใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะทำการกลับไปคิดใหม่ครับท่านว่าจะแต่งตั้งฉายาอะไรให้กับเอปรินาดีนะครับท่านเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนักข่าวทำเนียบอาจจะตั้งแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็อาจจะไม่ถูกใจเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสุดยอดท็อป3ท็อป5นักการเมืองสุดฮิตแห่งปี2019ครับท่านผู้ชมครับก็ติดตามรอชมกันได้และผมก็ต้องขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้แหละครับถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะ 100,000 ซับสไครต์แล้วครับท่านเพราะว่าตอนนี้ก็ 93,000 กว่าซับสไครต์แล้วก็ต้องขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินนะครับท่านโดยที่ทวีไกรคุปนั้นยังคงเดินสายอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านผู้ชมท่านต้องจับตาดีๆอย่ากระพริบตาครับท่านเพราะสถานการณ์ของทวีไกรคุปนั้นทุกฝ่ายต่างให้การจับจ้องมากกว่าการประชุมสภาอีกครับท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ใช่เป็นวาระแห่งปีก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งหลายนั้นให้การโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับท่านผู้ชมแต่ก็ขอฝากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและอีกหลายๆกำลังใจครับท่านน่าจะมีประมาณแสนคนแล้วครับคนที่ติดตามช่องผมนั้นก็เป็นกำลังใจให้หน่วยกู้ภัยทุกท่านนะครับแล้วถ้าเกิดหากมีคลิปดีๆอะไรขึ้นมานะก็ส่งมาให้ผมได้นะครับหลังไมค์เดี๋ยวผมจะมาตัดต่อทำคลิปให้แล้วก็แถลงข่าวให้ทุกท่านได้เข้าใจกันอีกครั้งนะครับ
โดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงข่าวชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับและโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงข่าวชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับและผมแอบเห็นนะครับว่ายังมีประชาชนบางส่วนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามซับสไครบ์นัดวิวทาง YouTube หน่อยครับผมขอร้องกันอย่างหน้าด้านๆอีกแล้วนะครับท่านอยากจะให้มัน 100,000 ซับสไครบ์เร็วๆนะท่านผู้ชมครับก็ถ้าเกิด 100,000 ซับสไครบ์วันนี้ก็อาจจะเป็นของขวัญคริสต์มาสเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมและตอนนี้ชีวิตผมสะดวกสบายขึ้นมากครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าได้สั่งโทรศัพท์มาแล้วครับท่านเรียวมี X2 Pro ครับท่านแบตจาก 0% ชาร์จถึง 100% นะครับท่านอันนี้เครื่องศูนย์เลยชาร์จถึง 100% ภายใน30นาทีครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์วูฟชาร์จ50วัตต์ทำให้ชีวิตผมอาจจะสะดวก สบายขึ้นได้มากเลยครับท่านเพราะว่าต้องใช้ทั้งโทรศัพท์และก็โน้ตบุ๊กในการถ่ายแล้วก็ในการข่าวนะครับท่านส่วนโน้ตบุ๊กที่ใช้อยู่นี้บางคนบอกว่าแท็บเล็ตหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับไอ้นี่มันเป็น Lenovo ครับท่านแบบพับได้ก็สร้างความสบายใจให้ผมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนทำข่าวมานะครับเพราะแต่ก่อนตอนที่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กนั่นก็ต้องจดและข้อดีของมันคือมันสามารถงอได้ครับท่านปั๊บปุ๊บพอทีนี้ก็เป็นแท็บเล็ตแล้วครับแบบจิ๊บแล้วก็เลื่อนได้เป็นอะไรที่ดีอย่างเหลือเกินครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่สู้หน้าเรียวมี X2 Pro ครับท่านผู้ชมครับกล้อง64ล้านหรือว่า84ล้านก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ว่ากล้องเป็นควอดคาเมร่าครับท่านผู้ชมกล้อง4ตัวว่ายนั้นแล้วนะครับแต่ที่ผมประทับใจอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็คือการชาร์จไวของมันครับท่านจาก 0% ชาร์จเต็ม100ใช้เวลา30นาที31นาทีได้ลองดูแล้วก็สุดยอดกันเลยทีเดียวก็จึงแถลงข่าวให้ทุกท่านได้เข้าใจกันครับท่านผู้ชมครับและ Merry Christmas ทุกท่านด้วยนะครับก็มีโปรแกรมไปเที่ยวปีใหม่ยังไงก็จัดแจงแถลงไขไว้บ้างนะครับใต้คอมเมนต์เลยอาจจะชวนผมไปก็ลองไอ้นั้นมาดูครับเพราะว่าผมยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเลยครับท่านเพราะว่ามันโสดนี่เองนะครับท่านผู้ชมก็แถลงข่าวทุกท่านได้เข้าใจกันครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไปไหนไม่ดูเด็กเก็บเลยหรือสร้างเรื่องเลยเป็นฉากเลยอัดเสียงเข้าไปเลยอัดเทปเหมือนภาคหนังอ่ะเตรียมการไว้ก่อนเลยนะไม่จำเป็นต้องทำตรงนั้นได้ทำตรงไหนก็ได้หรอกพี่นะเพราะว่าที่มาถ่ายเนี่ยไม่มีใครเลยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ไม่มีมาสักคนนึงแล้วข่าวนี้ไปได้ไงก็ไม่รู้